สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel วิมลท่าแพนนะครับวันนี้เราไปดูแบรนด์ Omega กันบ้างนะครับเป็นสวิตไฮเอ็นนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่สะสมนาฬิกาเกี่ยวกับแบรนด์สวิตต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัว Omega Speedmaster ที่เพื่อนๆกำลังจะได้ดูรีวิวต่อไปเนี้ยผมว่าน่าจะอยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆเลยที่เพื่อนๆอยากมีไว้ครอบครองนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมารีวิวแบบแกะกล่องแล้วก็คุยกันแบบสบายๆนะครับเอาเป็นแบบเหมือนแบบเป็นนาฬิกาของตัวเองนะครับก็ตัวเนี้ยจะไม่ใช่เป็นตัวที่แกะกล่องแบบพลาสติกเลยนะจะเป็นตัวที่ผมตัดสายมาเรียบร้อยละเพราะว่าเวลาเราใส่เวลาเราลองเนี่ยมันจะได้ฟีลเหมือนเป็นเจ้าของนะครับก็วันนี้ก็จะออกแนวนั้นดีกว่านะครับก็เริ่มจากการแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นตัว Speedmaster นะครับ Moonwatch ตัวที่ไม่ใช่เป็น Hell Slide นะครับจะเป็นตัวซับไฟนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูในตัวซับไฟผมคิดว่าตัวเนี้ยสวยสุดละเพราะมันโชว์เครื่องเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราลงลึกกันไปเรื่อยๆนะครับเอาแบบช้าๆสบายๆนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะโอเคครับเริ่มจากการแกะกล่องข้างนอกกันก่อนนะครับตัวกล่องข้างนอกเนี่ยกล่องของเขาเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หนักนะครับเวลาเอาออกมาเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราสไลด์ออกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับตัวกล่องของเขาเนี่ยก็สวยงามนะครับมีคำว่า Speedmaster แล้วจะมีรูปม้าน้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็สวยมากนะครับแล้วก็ตัวการเปิดนะครับเราจะมีตัวดึงตรงนี้นะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับเราก็จะเห็นตัวข้างในนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นกล่องเหมือนกล่องสมบัตินะครับแล้วก็ลักษณะการทำกล่องอะไรต่างๆเนี่ยอลังการมากแล้วก็ผมคิดว่ามันสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างนอกกันก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวหลักนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวข้างนอกกล่องของเขาอีกทีนะครับตัวนี้ก็จะมีหลายๆอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอย่างแรกที่เราเห็นชัดเจนสุดก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับซึ่งของทาง Omega เราจะใช้เล่มแดงแบบนี้หมดนะครับซึ่งในลักษณะของการที่มันเป็นคู่มือเนี่ยแล้วมันเล่มหนาขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันรวบรวมทุกๆคาลิเบอร์ลงไปในเล่มเดียวนะครับจะไม่มีเบอร์แยกนะครับเหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับก็มีหลายภาษาให้เลือกแล้วก็แบรนด์ไหนก็รุ่นไหนหรือว่าเป็นภาษาไหนเนี่ยเราก็สามารถเปิดหาได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นตัวใบรับประกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นใบรับประกันที่การประกันของ Omega เนี่ยจะอยู่ที่5ปีนะครับผมทุกเรือนนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของสตอรี่ของโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับหรือว่า Moonwatch เนี่ยในส่วนของเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวการเปลี่ยนสายเป็นสายหนังนะครับ leather strap นะครับแล้วพอเราพลิกอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบ metal นะครับซึ่งลักษณะการเปลี่ยนสายต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังไม่คุ้นว่าทำไมมันต้องมีเดี๋ยวเราแกะกล่องตัวนาฬิกาเราจะดูว่ามันจะมีอะไรแถมมาให้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววิธีการเปลี่ยนการสลับสายของเขานะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดดูได้เลยเนี่ยอย่างเนี้ยหน้าแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกเลยว่ามันให้สลักมาละเนี่ยใส่ถุงมามีสายแบบนี้มาวิธีการเอาออกทำยังไงนะครับก็พอเราพลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะเป็นตัวสายเหล็กหรือว่าสายสแตนเลสนะเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกนะครับพออีกเล่มหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสตอรี่ของตัวMoonwatch ละนะครับก็จะเล่าถึงว่าทำไมเนี่ยแบรนด์ Omega หรือว่ารุ่นนี้มันถึงเป็น Moonwatch นะครับรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นๆไม่มีนะครับหมายถึงว่าเขาก็เอาไปทดสอบเหมือนกันทาง NASA นะครับแต่ทำไม Omega เนี่ยถึงผ่านแบรนด์เดียวแล้วก็เป็นรุ่นนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดดูได้เลยนะครับซึ่งเป็นสตอรี่ที่ผมบอกเลยว่าถ้าใครเก็บตังค์ซื้อนาฬิกาเรือนระดับ 200,000 อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นฟิลที่แบบดีมากๆเลยในการที่จะดูเรื่องราวต่างๆของนาฬิกาเรือนนี้นะครับถือว่าดีมากนะผมว่าแบรนด์เนี้ยถามว่าราคามันสูงไหมผมว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงเท่าไหร่ใครที่เล่นมิดเดิลลาโดอยู่เนี่ยสมมุตินะถ้าเกิดเราอดใจไม่ซื้อสัก 3-4 เรือนเนี่ยผมมีความเชื่อลึกว่าถ้าใครที่เล่นนาฬิกาแบรนด์สวิตเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีเรือนเดียวแน่นอนอาจจะต้องมี 2-3 เรือนแน่นอนและถ้าเกิด 2-3 เรือนนั้นเนี่ยเราไม่ซื้อเนี่ยเราสามารถมาซื้อMoonwatchได้เลยนะก็ถือว่าเป็นในระดับราคาที่ไม่สูงมากนะครับต่อไปจะเป็นตัวข้างในกันบ้างนะครับก็มาดูส่วนของตัวกล่องหลักกันบ้างนะครับที่เก็บนาฬิกานะครับในส่วนของตัวกล่องหลักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ากล่องอะไรต่างๆเนี่ยมีตีตราแบรนด์หมดเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวคล้ายๆเป็นตัวตราม้าตรงนี้นะครับลักษณะของเขาก็คล้ายๆแบบเป็นแบบฝาหลังนะครับฝาหลังนาฬิกานะครับเนื่องจากมันมีตำแหน่งของการเปิดเกลียวต่างๆนะครับ อยู่ประมาณ6ตำแหน่งนะครับซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัวฝาหลังนั่นเองนะครับก่อนเปิดนะครับวิธีการเปิดกล่องของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเข็มขัดยางนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาตะขอออกได้เลยนะครับซึ่งตำแหน่งตรงนี้จะเป็นแบบยางยืดนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็ดึงออกมาได้เลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็วิธีการเปิดก็ดึงออกมาตรงๆนะครับเราก็จะเจอเจ้าตัวนาฬิกานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เก็บไว้ในช่องฝั่งซ้ายมือตรงนี้แล้วก็ตัวข้างบนนะครับซึ่งในส่วนของข้างบนเนี่ยตัวนี้ก็จะเก็บพวกสายผ้าสายไนล่อนสายไนโต้ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ชุดเปลี่ยนแล้วก็พวกสปริงบาร์อย่างที่เราดูกันในช่วงแรกไปแล้วนะครับนี่นะครับพวกสายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวชุดเปลี่ยนนะครับชุดกดสปริงบาร์นะครับซึ่งจะมีให้เลยแล้วเป็นตาโอเมก้านะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ซื้อโอเมก้าเนี่ยเป็นเจ้าของได้ยากมากนะตัวนี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะถ้าใครซื้อรุ่นอื่นไปเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่มีให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสปริงบาร์หรือเราจะเรียกติดปากกันว่าสลักนะนั่นเองนะก็จะมีให้ทั้งหมด2คู่นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวเก็บอุปกรณ์เล็กๆนะครับที่เอาไว้ดูตัวนาฬิกาแล้วก็ส่องนาฬิกาเพื่อความชัดเจนแล้วก็ความฟินนั่นเองนะตัวนี้จะเป็นตัวกล้องส่องที่ตีตาโอเมก้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นชุดอุปกรณ์ที่ถ้าใครซื้อตัว Moonwatch เท่านั้นนะครับก็จะได้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซับไฟหรือว่าจะเป็นพวกเฮสไลท์ต่างๆนะครับก็สามารถเอาตัวนี้มาส่องดูหน้าตาดูอะไรต่างๆได้และโดยเฉพาะใครที่ซื้อตัวซับไฟไปฝาหลังแบบเปลือยอย่างเงี้ยก็ถ้าตัวนี้มาส่องดูฝาหลังเล่นๆนะผมว่าฟินแล้วนะครับดูกลไกการทำงานต่างๆก็มีความสุขนะครับ อันนี้คือคนรักนาฬิกาผมบอกเลยว่าถูกใจมากๆแน่ๆนะส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวข้างหน้ากล่องตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เล็กลงมานะครับเป็นรูปม้าเป็นฝาหลังนาฬิกานะครับนะก็สวยงามนะครับมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็ตรงส่วนของนาฬิกานะครับตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นนาฬิกาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับหมอนสีดำกำมะหยี่นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้สวยงามจริงๆก็ใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่า Moonwatch เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะว่าต้องเคยเห็นหน้าตาของ Omega แบบนี้แน่นอนไม่ต้องรู้จักคำว่า Moonwatch เลยนะแต่รู้จักแบรนด์ Omega เพราะหน้าตาแบบนี้นะครับชัวร์เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้มันทำออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับ40-50 ปีหน้าตาแบบไหนก็คงหน้าตาแบบนั้นไว้จนถึงตอนนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อตัวนี้ตอนนี้นะครับหรือว่าจะซื้อก่อนหลายๆ10 ปีเนี่ยหน้าตาของเจ้าตัว Moonwatch เนี่ยก็หน้าตาลักษณะนี้แต่ด้วยสมัยนี้แล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกรุ่นซับไฟออกมาตัวเครื่องก็เป็นการพัฒนามาบ้างแล้วนะครับอาจจะไม่เหมือนแบบว่าตัวที่ผลิตแรกๆเลยที่เอาให้ NASA ส่งไปอันนั้นก็อาจจะผลิตออกมาแบบยังไงอะเพื่อยุคสมัยอะไรต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวหน้าซับไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ตัวนี้นะครับจะใช้ชื่อรุ่นว่า311 3042 3001 006นะครับซึ่งตัวเลขชื่อรุ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปจำนะครับเราแค่รู้ว่าเลขตัวนี้คือชุดเลขที่เป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเดินเครื่องด้วยเครื่องคาลิเบอร์1863นะครับก็การสำรองพลังงานของเขาจะอยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงนะครับสูงสุดนะครับตัวนี้นะครับการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็เพิ่มพ่วงมากับฟังก์ชันโครโนกราฟนะครับผมก็แน่นอนนะครับคำว่า Speedmaster เนี่ยก็เกี่ยวกับความเร็วถ้าพูดถึงความเร็วมันก็ต้องมีอะไรครับการจับเวลาพอมีจับเวลาปุ๊บเนี่ยไอตัวขอบหรือว่าตัวมาตรวัดที่เป็นเทคคีมิเตอร์เนี่ยต้องมีมาแน่นอนนะครับก็เราเห็นได้จากหลายๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับถ้าพูดถึงคำว่าโครโนกราฟเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขอบของเขาเนี่ยจะใส่เทคคีมิเตอร์มาให้นะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรวัดแล้วก็เราสามารถวัดค่าความเร็วต่างๆผ่านตัวเข็มชุดจับเวลาได้นะครับส่วนวิธีการเนี่ยเพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้เลยเต็ม Google เลยนะครับมีเป็น100เว็บเลยนะครับแล้วก็ร้อยคลิปเลยนะมีภาษาไทยด้วยนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะส่วนรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ขนาดที่42นะครับความกว้างนะครับความกว้างของตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่12นะครับความหนาของเขาจะอยู่ที่ 13.9 นะครับหูสายจะใช้เบอร์20นะครับซึ่งเป็นเลขคู่ด้วยนะเบอร์20นะครับตัวนี้ทำออกมาเป็นกระจกซับไฟแล้วนะครับแต่ถ้าเราดูแบบนี้นะครับมันก็จะให้ลุคแบบค่อนข้างที่จะวินเทจนะครับเพราะว่าเขาจะไม่พยายามดึงเป็นแบบซับไฟรุ่นปัจจุบันตรงๆมาเลยนะก็พยายามทำรูปลักษณ์ออกมาให้มันคงรูปแบบ ประมาณว่าเป็นแบบสโนลอยเหมือนตัวยุคแรกเลยนะครับอย่างนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึงโอเมก้าเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าโซโนรอยเราจะเรียกว่าเฮสไลท์นะครับซึ่งก็อย่าได้แปลกใจครับว่าเฮสไลท์นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวอะคริลิกเป็นตัวพลาสติกแล้วแต่เราจะเรียกนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดพูดยังไงดีในยุคแรกจริงๆเนี่ยที่เขาส่งเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยไปให้ทางทีมนักอวกาศนะครับนักบินอวกาศใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวเฮสไลท์นะครับซึ่งไอตัวกระจกแบบพลาสติกหรือว่าเป็นแบบอะคริลิกแบบนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนอวกาศหรือว่ามีเหตุอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวกระจกเนี่ยถ้ามันได้รับแรงกระแทกหรือว่าตกแตกเนี่ยเจ้าตัวกระจกหรือว่าวัสดุชนิดนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดเป็นเศษออกมาเวลามันแตกนะครับซึ่งแตกต่างกับกระจกซัฟไฟร์นะครับซึ่งกระจกซัฟไฟร์เนี่ยเวลามันแตกเนี่ยมันจะออกมาเป็นเศษด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดไปใช้บนอวกาศถ้าเป็นเศษออกมานี่ผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันก็เลยต้องแตกแบบเป็นแผ่นเป็นชิ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเจ้าตัวเฮสไลท์นะครับหรือว่าโซโนรอยนะครับที่เราเรียกกันนะก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าใครไม่ได้ชื่นชอบเป็นรุ่นต้นฉบับจริงๆเนี่ยผมอยากให้เลือกเป็นซับไฟไปเลยอย่างตัวรุ่นนี้นะครับเพราะว่าการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรามากกว่านะครับซึ่งถ้าเราเอามาเทียบกันทั้ง2รุ่นทั้ง2กระจกเนี่ย2แบบเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าเพื่อนอยากรู้เนี่ยเพื่อนสามารถค้นไปดูในตาม YouTube ต่างๆทางเมืองนอกเขาลงไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อมานะครับก็ในรายละเอียดของตัวเรือนต่างๆเนี่ยก็ตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายของเขานะครับที่ทำออกมาเป็นแบบค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วสายชนิดนี้ถ้าใครคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็จะเห็นตามยี่ห้อต่างๆมากมายที่ทำออกมาให้มันคล้ายคลึงกับเจ้ารุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายที่ขัดออกมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะครับออกแบบด้านๆนิดนึงนะครับแล้วตัวด้านหลังด้านข้างๆเนี่ยก็ทำออกมาเป็นเงานะครับก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังของสายก็จะทำออกมาเป็นในเฉดเดียวกันทั้งหมดนะครับจะไม่มีเน้นเงานะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูเจ้าตัวหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานของเขากันบ้างนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัติแล้วพ่วงมาพร้อมกับฟังก์ชันโครโนกราฟนะครับก็อย่าเข้าใจผิดคำว่าโครโนมิเตอร์กับโครโนกราฟนะครับซึ่งมันคนละอย่างโครโนกราฟคือฟังก์ชันจับเวลาที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกี่ยวกับนาฬิกาอย่างตัวเนี้ย Speedmaster แน่นอนก็ต้องมีเกี่ยวกับการจับเวลาเราจะเรียกว่าโครโนกราฟส่วนโครโนมิเตอร์เนี่ยมันคือเป็นชื่อที่แสดงว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันเที่ยงตรงกว่าเครื่องอัตโนมัติทั่วไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะหยิบยกโอเมก้ารุ่นอื่นๆที่เป็นพวกมาสเตอร์โครโนมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ได้ใบรับรอง2ใบคู่อะไรเงี้ยมาให้เพื่อนๆดูกันว่าความแตกต่างกับโครโนมิเตอร์ของทางโอเมก้ากับโครโนมิเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้เรามาดูตัวนี้กันก่อนหน้าปัดของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดหลายตำแหน่งมากๆเลยนะครับหรือเราจะเรียกว่านาฬิกาชนิดนี้เป็นนาฬิกา6เข็มประกอบด้วยเข็มชั่วโมงนะครับเข็มนาทีนะครับเข็มจับเวลานะครับเข็มวินาทีนะครับแล้วก็เข็มจับเวลาเล็กๆนะครับ2ตำแหน่งนะครับซึ่งตัวที่มันกำลังเดินอยู่ตอนนี้ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะเรียกว่าเข็มชุดนี้จะเรียกว่าเข็มวินาทีนะครับส่วนในตำแหน่งหลักหรือตำแหน่ง12นาฬิกาตำแหน่งนี้เราจะเรียกว่าเข็มจับเวลามันจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มข้างบน1ครั้งนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะเดินแล้วนะครับพอไอเจ้าตัวเข็มจับเวลาเนี่ยครบ1รอบเมื่อไหร่นะครับไอตัวช่องทางขวามือเนี่ยมันจะขยับ1ขีดนะครับแล้วพอเจ้าตัวเข็มข้างในเนี่ยครบ1รอบก็คือการจับเวลาได้30นาทีถ้าหมุนไปอีกรอบนึงก็เป็น60นาทีนะครับและส่วนไอตัวขีดตรงตำแหน่งตัวเลข1เลขที่เป็นขีดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีขีดแล้วก็มีเลข3แล้วก็6แล้วก็9แล้วก็12ในตำแหน่งที่6นาฬิกานี้นะครับก็จะบ่งบอกเป็นชั่วโมงของการจับเวลาสมมุติว่าเราจับเวลาได้30นาทีนะครับโดยเจ้าเข็มนี้นะครับสมมุติว่ามันผ่านมาแล้ว10นาทีเจ้าตัวเลข12เนี่ยมันก็อาจจะขยับมานิดนึง นะครับเพราะว่าขีดหนึ่งมันได้1ชั่วโมงถูกไหมถ้าเกิด10นาทีมันก็จะเป็นเศษ1ใน10ของขีดแรกนะครับก็อย่าได้ตกใจนะครับก็เครื่องนี้ก็จับเวลาได้สูงสุดอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับซึ่งสุดยอดเลยไหมครับอันนี้คือการกลไกแสดงการจับเวลาของเจ้าเครื่องนี้นะครับตัว Moonwatch ตัวนี้นะครับซึ่งสุดยอดมากๆเลยเนาะนะครับคือล้ำมากๆนะครับใครอยากจับเวลาสูงสุด12ชั่วโมงไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะเพื่อนๆสามารถเล่นได้เองเลยนะครับหรือว่าอยากจะจับเวลาพร้อมกับการใช้งานดูว่ามันเดินตรงกับเข็มอะไรยังไงไหมก็สุดแล้วแต่เราจะเล่นนะครับซึ่งสนุกสนานมากแล้วก็มีความสุขมากนะครับกับนาฬิการุ่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานของโครโนกราฟแบบพูดแบบยังไงอะคร่าวๆนะครับผมส่วนตัวขอบเนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยก็ผมให้ฟิลที่ค่อนข้างที่จะดูเรียบๆนะครับเงานิดๆก็ไม่เงาเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นขอบเหล็กนะครับเราจะเรียกว่าเป็นขอบเหล็กก็ได้นะครับภาษาพูดเนาะส่วนข้างในหน้าปัดเนี่ยจะออกลักษณะสีดำนะครับสีดำแบบไม่เงาเหมือนขอบนะครับจะออกดำด้านๆนะครับผมก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เรียบๆดีนะครับนาฬิกาแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตาแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับใส่ทุกวันมากๆเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะใส่ไปทำงานทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็ไม่ว่าจะออกงานนะครับแบรนด์ Omega แน่นอนนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วก็ช่วยปรับความมั่นใจของคนใส่ได้เป็นอย่างดีสมมุติเราออกไปพรีเซนต์งานอะไรต่างๆเนี่ยหยิบเจ้าตัว Speedmaster ออกไปนะครับใส่ปุ๊บก็รู้สึกได้เลยว่าแบบการมั่นใจท่าทางของเราก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางใจนะครับเกี่ยวกับคนใส่นาฬิกาแบรนด์ต่างๆนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราแล้วก็ปรับลุคปรับภาพลักษณ์ต่างๆนะครับผมก็แล้วแต่คนจะเลือกเล่นเลือกใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ที่ผมใส่จะเป็นเจ้าตัว Seiko 5 Sports นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคู่ใจผมมากนะครับตัวนี้ข้อมือผมประมาณ 6.3 นะครับเวลาใส่เจ้าตัวนาฬิกาที่เป็น42มิลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเต็มข้อแขนสุดๆนะครับแล้วก็ใส่ค่อนข้างที่จะยังไงอ่ะมันก็ถือว่าไม่ใหญ่นะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบไซส์ประมาณ 39-40 ซะมากกว่าแต่พอมาเป็น42เนี่ยมันให้ฟีลที่แบบเต็มข้อแขนดีนะลุคการใส่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะดูแบบเป็นแบบทางการนิดหน่อยนะครับคล้ายๆว่าเป็นนาฬิกาแบบปรับลุคแบบยังไงฮะค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับกลางๆไม่ถึงกับเป็นนาฬิกาที่ใส่แล้วแบบดูดุหลาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ประมาณนั้นแต่มันประมาณว่าแบบมันเหมาะกับการใช้งานจริงๆอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเรือนที่เราสามารถหยิบมาใส่ได้ทุกวันได้นะครับส่วนสายการฟิลการใส่ต่างๆเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของเขาสแตนเลสของเขาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยที่จะฉูดฉาดเท่าไหร่นะครับถือว่าดีนะที่จะใส่ทุกวันส่วนในรายละเอียดของสายนะครับของตัวนี้นะครับในเรื่องของการตัดปรับสายต่างๆเนี่ยหลายคนก็ติดตรงนี้นิดนึงแต่ของผมไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาผมตัดสายออกมาแล้วเนี่ยเวลาใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีแต่หลายคนที่ไม่พอดีเนี่ยแล้วก็เวลาการปรับตั้งสายเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาตรงที่บานพับมันมีเลื่อนรูได้แค่รูถึง2รูเท่านั้นเองนะครับปรับได้น้อยถ้าเกิดเราไปตัดสายออกมาอีกมันก็จะค่อนข้างที่จะเยอะไปอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องสายกันแต่ผมว่านะไอ้ตรงปัญหาเรื่องสายเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหาใหญ่มากมายนะครับก็ถ้าเทียบกับว่ามันเป็น Omega Moonwatch เนี่ยในการใส่อะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมเขาทำออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็หลายคนก็จะมีปัญหากันตรงส่วนนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมดูนะแต่ผมไม่มีพอดีแขนผมค่อนข้างที่จะใหญ่ นะครับค่อนข้างที่จะอ้วนนิดนึงนะมันก็เลยใส่พอดีนะโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วนภายน้ำนะครับหรือซูเปอร์ลูมิโนวาในฝั่งของสวิตเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้แน่นอนต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ในทุกตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของขีดต่างๆนะในส่วนของฟังก์ชันการจับเวลาเนี่ยก็จะไม่แสดงอยู่ละในตอนกลางคืนนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าออกมาดีนะครับส่วนน้ำหนักก็น้ำหนักกลางๆถ้าเป็นข้อเต็มเนี่ยผมก็ว่าก็จะเพิ่มไปกว่านี้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้สบายๆเลยใส่ได้ทุกวันแล้วก็เหมาะกับที่จะต้องมีสักเรือนหนึ่งนะบอกได้เลยถ้าผมแนะนำซื้อทั้งทีนะซื้อเป็นซับไฟไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องฝาหลังอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือแบบ สวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะแก่การที่เราจะเอามาดูมากๆเลยว่ามันทำงานยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมบอกเลยถ้าไม่ได้รักนาฬิกาจริงๆเนี่ยจะไม่มีฟีลแบบต้องซื้อ Moonwatch อะนึกออกไหมถ้าเกิดแบบอยากใส่นาฬิกาเพื่อบอกเวลาต่างๆเนี่ยเขาจะไม่มีทางเลือก Moonwatch เลยนะครับเขาจะไปเลือกนาฬิกาทั่วไปที่ราคาแบบว่าสมน้ำสมเนื้อกับสเปคที่เขาต้องการซะมากกว่านะครับแต่คนที่ซื้อ Moonwatch เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่ชอบนาฬิกาแล้วถ้ามันชอบนาฬิกาจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้ฝาหลังเปลือยเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับมันสวยจริงๆรายละเอียดต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะใครที่ชอบคลิปประมาณนี้อยากให้รีวิวเกี่ยวกับ Omega รุ่นไหนอีกเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะครับนาฬิกา Omega รุ่นไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับใครมีคำถามอะไรไม่สะดวกคอมเมนต์ก็โทรมาถามหรือว่า QR Code มา LINE มาก็ได้นะครับวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ